ตอนนั้นที่ตั้งใจเปิด Success Mall มาเนี่ยวัยตรงนี้มันทำเพื่อใครบ้างครับอันนี้ไม่ได้ถามคือคิดว่าคนอยากจะประสบความสำเร็จคนอยากจะมีความสุขที่เพิ่มมากขึ้นคนต้องการโอกาสแล้วเรามีคุณค่าที่จะสร้างโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นได้เราสามารถส่งมอบคุณค่าที่เรามีเพื่อทำให้คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแล้วเคยเจ็บปวดอย่างเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนจากการที่เราเข้ามาควบคุมความเสี่ยงควบคุมความมั่นคงให้กับเขาเหล่านั้นและเรายังสามารถส่งมอบโอกาสเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้สามารถที่จะมีโอกาสที่ดีและมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตนี่คือวัยที่ต้องการส่งมอบคุณค่าที่เราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจนักธุรกิจแล้วเราก็บริหารเป็น อยากจะช่วยเหลือผู้คนการที่ช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปแบบยั่งยืนได้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับชีวิตของคุณหมอผมคิดว่าถ้าผมช่วยเหลือผู้คนได้จำนวนมากนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่ได้ใช้ความรู้ความเข้าใจและคุณค่าของผมในการช่วยเหลือผู้อื่นให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ให้มีความสุขให้มีความสำเร็จเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแบบสุดๆที่เห็นคนที่เข้ามาร่วมทำธุรกิจแล้วสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเหล่านั้นตอบขอบคุณกลับมาผมรู้สึกมันสุดยอดจริงๆนี่คือชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเพื่อเขาและการที่พวกเขาสำเร็จได้มากกว่าเดิมและเปลี่ยนชีวิตไปหลายระดับเนี่ยมันมีความหมายยังไงกับที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนเขาเนี่ยมันมีความหมายยังไงกับเราอยากจะบอกว่าความรู้สึกมีความสุขสุดๆที่ได้ส่งมอบคุณค่าในตัวผมในการช่วยเหลือทุกๆคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วเมื่อเขาทำได้จากคุณค่าที่เราส่งมอบให้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมรู้ว่าผมเกิดมาแล้วผมช่วยคนได้จริงๆไม่มีลูกเลยครับแต่ก็ยังมุ่งมั่นขนาดนี้เนี่ยก็ช่วยคนช่วยคนจำนวนมากขึ้นมากขึ้นให้บรรลุแล้วเนี่ยลึกๆและสัมผัสคุณค่าตรงไหนของตัวเองบ้างผมรู้สึกว่าหัวใจของผมเนี่ยมันอิ่มเอมหัวใจของผมพองโตทุกครั้งจากการที่ได้ทำอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่มาสะสมมาอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆผมได้ช่วยเหลือทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเวลาออกไปดูทำเลสาขาในแต่ละแห่งเวลาได้ไปหาพื้นที่แล้วได้ทำเลที่ดีแล้วตกแต่งกว่าจะตกแต่งได้พอเปิดสาขาแต่ละสาขารู้สึกมีความสุขมากๆที่เราได้ส่งมอบเครื่องมือให้กับหุ้นส่วนของเราให้เขาได้ยกระดับความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสยกระดับความเชื่อมั่นของใครบางคนที่ไม่มั่นใจว่าธุรกิจนี้จะดีจริงธุรกิจนี้จะมั่นคงระยะยาวได้จริงครับแต่ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสออกไปมอบความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนในทุกพื้นที่ก็รู้สึกว่านี่คือคุณค่าที่ทำให้มีความสุขจากส่วนลึกที่สุดของหัวใจแล้ววันนี้เราก็ทำได้ดีมาถึงระดับนี้แล้วแต่เรายังต้องมีวายที่ชัดเจนต่อเนื่องต่อไปว่าภารกิจเรายังไม่หยุดแค่นี้เรายังต้องทำอะไรอีกมากมายเรายังไม่ดีพอสักวันหนึ่งเราจะดีกว่านี้เราจะส่งมอบคุณค่าที่ดีกว่านี้ให้กับผู้คนได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนให้กลายเป็นความจริงได้เรายังต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องครับเยี่ยมเลยครับปีที่แล้วยอดธุรกิจ1,300 ล้านและเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคนปีนี้ดูแนวโน้มน่าจะทะลุที่2,000 กว่าล้าน
และเปลี่ยนชีวิตผู้คนไปอีกหลายปื้นครับท่านเติบโตตามลำดับตามลำดับเนี่ยท่านนึกถึงความสำเร็จที่ซักเซนมองมาถึงหลักหมื่นล้านต่อปีเนี่ยประโยคที่จะพูดกับผู้คนในประเทศนี้ในโลกนี้คืออะไรครับนั่นคือเป้าหมายของเราครับในยอดธุรกิจระดับหมื่นล้านแล้วเมื่อไหร่ที่เราทำถึงจุดนั้นได้แล้วผมมั่นใจว่าเรามีศักยภาพพอที่จะสร้างยอดธุรกิจหมื่นล้านและเมื่อไหร่ที่ทำได้ผมจะตะโกนแบบสุดๆว่าเราทำได้เว้ยเราทำได้เราสมมติคุณค่าของเราได้ยอดยอดนับ3 4แล้วส่งพลังขึ้นมาว่าเราทำได้เราทำได้3รอบนะครับ3 4เราทำได้เราทำได้เราทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณเยี่ยมมากเลยยอดนี่เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลอยู่กันมาเรียกว่า40กว่าปีแล้วนะเป็นเพื่อนมา40กว่าปีเป็นวัยที่ชัดเจนในการสร้างซักเซสมอลเพื่อเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนชีวิตด้วยอุตสาหกรรมเครือข่ายอย่างยั่งยืนนี่เป็นเจตนารมณ์และเป็นวัยลึกๆที่สุดที่ทำให้มีพลังในการทำเหนือกว่าสิ่งที่ทำในทุกวันนี้ครับขอบคุณประธานบอสเดวีอีกครั้งนะครับ